ันเทิงเช้านี้กับข่าวดีของรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะคะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสี่ท่านชอบวันศุกร์อ่ะชอบวันศุกร์จริงๆอ้าวหรอจะเบื่อหันไม่ได้สนใจกันเลยเหรอฮะเบื่อแล้วก็ชอบระดับนึงแต่นี่ชอบจริงๆชอบระดับนึงแหมไม่น่าเชื่อเพราะโกงเพราะพี่เอกกินแล้วแหละเพราะแมนแล้วล่ะฮะใช่พบกับน้องแพนได้ทุกวันศุกร์ใช่แล้วค่ะครับผมอ่ะวันนี้มีข่าวอะไรยังไงบ้างครับก็แน่นอนนะฮะเราก็ต้องรู้แสดงความดีนะฮะกับรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะฮะคว้ารางวัลนาตราชนะฮะ3ปีซ้อนเลยใช่โอ้โหต้องแสดงความดีจริงๆเพราะว่ารายการนี้เนี่ยมีโอกาสได้ไปร่วมตั้งแต่ปีแรกแล้วก็เห็นเลยว่าโอ้โหจริงๆทางทรูของเราเนี่ยทุ่มทุนตั้งใจและเต็มที่มากค่ะจริงแล้วก็เป็นรายการที่เรียกว่าบอกต่อเรื่องดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้แบบเยอะมากเลยจริงๆค่ะใช่แล้วนะฮะซึ่งรายการนี้นะฮะมาเป็นปีที่5แล้วนะครับแล้วก็คว้ารางวัลนะฮะรายการเด็กยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลนาตราชประจำปี2559นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมเนี่ยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่3นะครับโดยคุณเนชนกวิภาตะศิลปินกรรมการผู้จัดการบริษัท True For You Station จำกัดและผู้อำนวยการผลิตโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับพร้อมกับทีมงานผู้ผลิตรายการนี้ก็ได้ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีด้วยนะครับเรามีความรู้สึกของพี่เนชด้วยนะบนเวทีสวัสดีค่ะพี่เนชทุกคนงามสง่ากันเลยครับพี่เนชครับสวยที่สุดจริงๆวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะดีใจสำหรับรางวัลอันทรงคุณค่าครั้งนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณกลุ่มบริษัททรูนะคะที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้แล้วก็อยากจะตอบแทนคืนกลับไปให้กับสังคมไทยทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยความคิดริเริ่มนี้ก็เกิดจากคุณสุประชัยเจริญวนนท์นะคะต้องบอกว่าท่านเป็นคนที่ริเริ่มโครงการนี้แล้วก็ให้คำแนะนำมาโดยตลอดก็อยากจะฝากนะคะรางวัลนี้กลับคืนไปให้คนชมทั้งประเทศนะคะแล้วก็เราในฐานะผู้ผลิตรายการก็จะตั้งใจทำรายการนี้ให้ดียิ่งขึ้นกับทีมงานทุกๆคนซึ่งไป3ปีซ้อนแล้วค่ะคุณเนธ3ปีซ้อนใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยก็การพัฒนาก็มากขึ้นเรื่อยๆทุกๆครั้งไปก็ปีหน้ารอดูนะคะปีหน้ายิ่งกว่านี้เราก็จะมีการใส่รูปแบบอะไรที่ทุกคนก็จะรู้สึกติดหน้าติดตามมากขึ้นในฐานะของผู้ผลิตรายการเนี่ยพี่เนธเชื่อว่าทุกคนที่เป็นกำลังใจสำคัญที่สุดคือผู้ชมนะคะแล้วก็อยากขอบคุณพระอาจารย์ทุกรูปทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามาให้คำชี้แนะต้องบอกขอบคุณหลวงตาวชิรชัยนะคะเจ้าวาดวัดเขาวงนะคะที่ให้ความสะดวกสบายกับพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนได้มีโอกาสแบบอยู่แบบถ่ายกิจกรรมนี้อย่างลุล่วงได้ด้วยดีนะคะขอบคุณรางวัลนาตราชนะฮะถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะครับซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่8นะครับโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะครับเพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการตัดสินรางวัลด้านวิทยุโทรทัศน์และสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนทำงานในวิชาชีพนี้นะครับซึ่งภายในงานนี้ก็มีบรรดาคนบันเทิงนะฮะในเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยต่างก็ดบตบเท้านะฮะร่วมเดินพรมแดงกันอย่างล้นหลามนะครับและผลประกาศรางวัลนาตราชประจำปี2559เนี่ยมีสรุปดังนี้นะฮะรางวัลละครชุดยอดเยี่ยมได้แก่ซีรีส์ Club Friday The Series 7นะฮะเหตุเกิดจากความรักนี่พี่ชอนนะฮะแล้วก็เอสก็ไปรับรางวัลด้วยนะครับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่พี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงนะครับจากละครเรื่องนาคีครับผมรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่พี่หนุ่มสันติสุขพรหมสิรินะฮะจากละครเรื่องขมิ้นกับปูนนะครับนะฮะส่วนรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ คุณอริศราวงชาลีจากละครเรื่องนาคีนะครับครับผมแล้วก็จะมีรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะฮะได้แก่คุณณวัฒน์กุลรัตนรักษ์ด้วยนะครับพี่ป้องเหรอฮะพี่ป้องสิฮะและส่วนรางวัลนักแสดงนำหญิงนะครับก็ได้แก่น้องแต้วณัฐพรนั่นเองครับจากนาคีเนาะใช่แล้วครับแล้วก็รางวัลละครยอดเยี่ยมนะฮะได้แก่ละครเรื่องนาคีนะครับซึ่งนาคีได้คว้ารางวัลนะครับทั้งกำกับสินยอดเยี่ยมกำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมลำดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมเพลงละครยอดเยี่ยมทีมนักแสดงยอดเยี่ยมไม่ได้เยอะนะ10รางวัลโอ้ยปรบมือให้เลยฮะนี่พี่ออฟจนตอนนี้เนี่ยเป็นแบบว่าที่กล่าวถึงนะคะของแฟนๆกันเยอะมากเลยทีเดียวตามไปไหว้พระกันเนาะแบบว่าเยอะมากถึงขนาดว่าวัดป่าคำชะโนดเนี่ยตอนนี้คนไปไหว้เยอะมากเลยนะหลังจากที่น้องแต้วเขาได้ไปรำแก้บนใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของผู้คนในวงการบันเทิงนะฮะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเป็นเรื่องราวดีๆค่ะต้องบอกว่าพี่เนธสุดยอดจริงๆเลยฮะสวยที่สุดเลยค่ะและที่สุดค่ะไม่มีใครยอมใครเลยอ่ะไม่ยอมวันนี้ไม่ยอมนอนไม่ได้นะคะมาต่อที่ข่าวนี้ค่ะหลังมีข่าวเมาส์นะคะว่าความสัมพันธ์ของพี่เจนี่เทียนโพสุวรรณนะคะกับหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยนะคะที่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันก่อนหน้านี้อยู่ในช่วงคลุมเครืองานนี้นะคะก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าทั้งคู่เลิกรากันแน่นอนค่ะเออยังไงเนาะแถมล่าสุดนะคะชาวเน็ตก็เริ่มจับผิดความสัมพันธ์นะคะของพี่เจนี่กับ
พี่ท็อปณัฐเศรษฐ์นะคะอดีตสามีของพี่แพมหลังหนุ่มท็อปนะคะโพสต์ภาพพี่เจนนี่กอดคุณแม่ของตัวเองลง IG พร้อมทั้งแคปชั่นว่ามีความเป็นแฟนคลับมากครับแม่แล้วก็แฮชแท็กแม่เลิฟมากคนนี้พร้อมระบุว่ารู้สึกโชคดีที่ได้รู้จักกันยิ่งทำให้หลายคนนี่เกิดการสงสัยกันใหญ่เลยนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังซุ่มปลูกต้นรักครั้งใหม่อยู่หรือเปล่าหลังมีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังแววว่าคุณแม่ของหนุ่มท็อปเนี่ยออกอาการปลื้มพี่เจนี่มากแรงเชียร์มากขนาดนี้ไม่รู้ความสัมพันธ์จะมีการพัฒนามากขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมีโอกาสได้สัมภาษณ์แล้วลองไปฟังกันดูค่ะครับผมก็วัฒนจักรกันเนาะไม่ถามคนนู้นก็ต้องกลับมาถามคนเดิมไม่มีอะไรค่ะเอาจริงไหมคือถ้าคุณท็อปไม่ลงรูปใน IG เวลาเจอกันก็คือเจอกันปกติแล้วอะค่ะมันก็เหมือนกับดูละครเหมือนกับผู้ใหญ่ชอบดูละครเราแม่เพื่อนแบบลืมเรามันเป็นเรื่องปกติมากค่ะแค่คุณท็อปเป็นเพศชายแล้วเจนี่เป็นเพศหญิงเท่านั้นเองคือยังไงก็เป็นเพื่อนแน่นอน 100%ถ้าไม่ใช่เพื่อนไม่ลงไอจีแสดงว่าก็อนาคตคือศูนย์เลยไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเพื่อนคือเพื่อนค่ะเขายิ่งไม่สนใจใหญ่เลยอะค่ะพี่เจนี่กับเรื่องเราเองกับพี่กึ้งก็เหมือนมีปัญหาว่าเหมือนมีปัญหากันเลยอย่างเงี้ยเจนเคยพูดกับพี่แล้วนะว่าเจนจะไม่พูดเรื่องพวกนี้ไม่อยากตอบไม่อยากพูดหลายครั้งเดี๋ยวหาว่าพูดซ้ำซากไม่อยากตอบไม่อยากพูดหลายครั้งแล้วจริงๆก็ตอบเรื่องความรักมาเยอะมากแล้วอ่ะเจนี่แต่ตอนนี้เวลาลงภาพใน IG นะทุกคนก็สามารถที่จะมโนไปเรื่องราวเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ใช่เอาไปประติดประต่อภาพอะไรต่างๆนานากันได้ไปเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นขณะแค่แบบคุณเจนี่กอดแม่ของคุณท็อปเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวได้มาอยากให้เจนี่ได้มากอดคุณแม่ผมบ้างจ้ะทำไมคะแม่ผมก็เป็นแฟนคลับเขาเหมือนกันมีตามมาดูได้เด็กไงต่อกันที่หนึ่งข่าวนะฮะจริงๆแล้วมันเหมือนจะจบแล้วแต่มันก็ยังมีคาราคาซังเบาๆให้ได้เคลียร์กันต่อไปใช่แล้วนะฮะก่อนหน้านี้จากแฮชแท็กนะฮะที่โด่งดังก่อนก็คือต่ำตมไม่หยุดนะฮะเรื่องของหนุ่มพีทกาชัยแล้วก็สาวโฟเนี่ยนะฮะจริงๆแล้ววันก่อนเนี่ยเจอโอตาโมดจริงเขาบอกว่าไม่มีอะไรกันเลยนะมันเป็นแฮชแท็กประจำแก๊งเขาอยู่แล้วโฟพีทก็ยังแบบก็ไม่ได้มีอะไรปกติเลยพลอยก็ปกติและที่เขาลงเนี่ยคืออย่างพลอยเนี่ยที่ลงเนี่ยเขาก็คือแซวพีทนะไม่ได้เกี่ยวกับโฟคือคู่นี้เขากัดกันเหมือนทะเลาะอย่างที่เขาเล่นกันไงก็เลยแฮชแท็กต่ำตมไม่หยุดเนี่ยคือแฮชแท็กของกลุ่มเขาคนที่กดก็คือแฟนคลับมากกว่าแต่จริงๆคนก็เลยเอาไอ้แฮชแท็กนั้นมาเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวแต่เท่านั้นไม่พอมันเกิดแฮชแท็กตีกลับเนี่ยอย่างรุนแรงไม่ชอบเลยที่มันลามมาถึงบอสของผมงั้นคุณอ่านเลยรบกวนพี่เอกกี้ด้วยซุ่มทุ่มไม่อั้นนะฮะที่ร้อนแรงมากนะฮะก็เรียกว่ากลับมานะฮะโดนถึงพี่ชอตเลยแล้วก็เอสด้วยนะฮะมีการเมาส์สนั่นโลกโซเชียลขุดคุยเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่พี่ชอตเนี่ยเปิดใจผ่านรายการคลับ Friday นี่แหละนะฮะหลังจากที่รายการนี้ออกอากาศไปนะครับหลายคนก็ต่างสงสัยว่าเอ๊ะคำตอบเนี่ยยังไม่ใช่คำตอบที่แบบทุกคนอยากรู้จริงนะฮะมันเกิดคำถามตรงนี้ขึ้นมาล่าสุดนะฮะเราไปเจอพี่ชอตแล้วก็เอสนะฮะในงานประกาศรางวัลนาตราชนะฮะก็ได้พูดถึงกระแสที่เกิดขึ้นนะฮะว่ามีกระทบเรื่องราวส่วนตัวหรือเปล่านะฮะรวมถึงเอสเนี่ยได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้เป็นครั้งแรกนะฮะอ่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับเชิญเลยครับแมงค่ะพี่ว่าในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสังคมมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะเพราะบางทีเราก็มีความสับสนเกิดขึ้นกันเยอะในเรื่องราวที่เป็นเรื่องส่วนรวมหรือว่าเรื่องส่วนตัวแต่ว่าก็พี่ก็ยังยืนยันเหมือนที่ตอบไปในรายการแหละค่ะเหมือนเดิมพูดทีเดียวบอกแล้วไม่พูดบ่อย ตอบไปเรียบตอบไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้หน่อยค่ะแค่อย่างที่พี่คุยไปในรายการว่าเวลาที่มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก่อนคือทบทวนตัวเองก่อนนะคะว่าเราทำผิดทำไม่ดีอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราได้เป็นอะไรอย่างที่ใครๆเขาว่ากันหรือเปล่ามันมีหลายๆคำถามค่ะที่งงในการตอบเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะเช่นทำไมพี่ไม่บอกเรื่องนี้เรื่องนั้นพี่ต้องถามกลับว่าเราจะบอกทำไมล่ะทำไมต้องบอกด้วยอะไรเงี้ยในบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบเสียศูนย์อะไรมากมายแค่งงๆเฉยๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นเหยื่อนะ เป็นผู้ที่ถูกติดสอยไปด้วยก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับทุกอย่างมันก็ถูกต้องของมันดีอยู่ไอ้สิ่งที่คุยมาผมว่าจริงๆมันก็เป็นอดีตเป็นเรื่องเก่าไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เคยรู้นะครับทุกคนก็เห็นอยู่เซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เห็นหมดนะครับข่าวก็แค่ขุดคุยกันขึ้นมาก็แค่นั้นเองอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปก็ตอบกันตรงนี้นะฮะจะได้จบเรื่องราวตรงนี้ไปเนาะจะได้เคลียร์กันไปเนาะใช่
ครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวของนายด้วยและแป๊บนึงบอกว่ามันก็จะเปลี่ยนแฮชแท็กมันจะมาใหม่ทุกสัปดาห์ไปเรื่อยๆนะฮะไปตีกับทางคุณโบบ้างสิมาทางนี้นายให้น้องได้รับเองดีกว่านายครับจะขอรับไว้ทุกอย่างเองคนเดียวค่ะไม่ใช่ต่ำตมไม่อยู่นะต่ำตมสุดๆพี่น้องระวังแฮชแท็กนี้หน่อยจะมาพูดกันอาทิตย์หน้าก็ได้นะครับผมเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะเอามาต่อเรื่องดีๆดีกว่าค่ะเรื่องนี้นะคะวันนี้ถือว่าได้เซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะของน้องป๊อปปี้ค่ะคุณนิสาจันทราราชัยนะคะที่เป็นพิธีกรนะคะแล้วก็นักแสดงนะคะอยู่กับ True For You มาเกือบ2ปีแล้วนะคะวันก่อนนี้ก็คือไปถ่ายรายการนะคะที่ของพี่บ๊วยนะคะเชษฐวุฒิก็เลยได้เราแต่ว่าพี่บ๊วยเนี่ยเป็นแขกรับเชิญใช่ค่ะก็เลยมีโอกาสได้ร่วมกันนะคะเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์ด้วยซึ่งตรงกับวันนี้พอดีเลยค่ะดีเลย26แล้วน่ารักมากเลยค่ะเบิร์ธเดย์ด้วยนะน้องป๊อปปี้มีเสียงสัมภาษณ์พี่หน่อยเดี๋ยวต้องถามดีกว่าว่าเขาวางแผนวันเกิดอะไรบ้างนะคะหรือว่าเล็งจะซื้อของขวัญอะไรให้กับตัวเองบ้างหรือเปล่าไปฟังกันดูค่ะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะคะโดยเฉพาะพี่เนตรนะคะที่ให้เค้กก้อนนี้กับป๊อปปี้เป็นก้อนที่2แล้วอยู่กับ True For You มาก็2ปีแล้วเนาะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะมีแผนว่าอยากใส่บาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็อาจจะไปใส่ทำสังฆทานกับคุณแม่ต่ออย่างเงี้ยค่ะอยากมีของขวัญอะไรให้ตัวเองบ้างคะจริงๆถ้าปีนี้อยากเป็นเน้นเป็นเรื่องการดูแลตัวเองที่มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าปีที่ผ่านมารู้สึกว่าปล่อยปละละเลยเรื่องการทานไปนิดนึงทำให้สุขภาพโดยรวมอาจจะไม่ฟิตเหมือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ของขวัญตัวเองเป็นความฟิตค่ะ26เต็มแล้วน้องป๊อปปี้ใช่ Happy Birthday ด้วยค่ะแฟนๆก็สามารถติดตามผลงานนะคะการเป็นพิธีกรของน้องป๊อปปี้ได้นะคะในช่วงของ Poppy Live นะคะในทุกวันพุธใน Smart News ค่ะในช่วงเช้าเวลาดีๆแบบนี้ 8:30 ถึง 9:00 ค่ะบันเทิงเช้านี่แหละวันพุธใช่ค่ะนะฮะกันได้นะครับผมต่อไปนี่หลานดิฉันหลานดิฉันแล้วแต่เมื่อกี้บอกว่าอะไรใช่ป่ะหลานเลยฮะหลานว่าหลานแล้วไม่มีสิทธิ์จะไปคิดมากกว่าหลานแล้วไม่มีสิทธิ์ว่าฉันคิดกับเจ้าขุนเดี๋ยวระวังพ่อเค้านะฮะคนนี้เนี่ยน้องคนนี้เป็นคนที่มีข่าวว่าเด็กๆเนี่ยหน้าตาคล้ายผมมากๆนะครับโอ้โหคุณแต่นั้นเคปไปผ่านไปบ้างมันปล่อยไม่ทันมันปล่อยไม่ทันเลยน้องเจ้านายจินเจตไงโอ้ยจินเจตเหรอนี่เป็นพี่ชายคนโตของเขาเหรอไม่กล้าจริงๆก็ไม่กล้าหรอกเขาหน้าตาดีทั้งบ้านน้องเจ้านายเนี่ยลูกชายคนโตของพ่อเจนะครับแล้วคุณแม่ปิ่นตอนนี้เนี่ยทำเอาสาวแท้สาวเทียมนะโอ้โหน่ารักเนาะมันเค้กแย่เลยตอนนี้สภาพแย่กันหมดเลยทนไม่ไหวติดแฮชแท็กทีมซัพพลายมโนกันสนั่นโซเชียลเลยนะครับหลังน้องเจ้านายเนี่ยสารฝันของตัวเองปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตชื่อเพลงว่าคนละชั้นเพลงนี้เพราะก็เรานั้นเป็นคนละชั้นโอ้โหต้องร้องแบบเป็นใช่เป็นแฟนคลับหลานล้างไงหลานล้างหลานล้างมือถือเลยแต่เพลงนี้เพราะจริงเขามีปล่อยออกมาตั้งแต่9มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งตรงกับวันเกิดน้องเจ้านายพอดีก็เลยถือฤกษ์ดีนะฮะเปิดตัว MV เพลงคนละชั้นเนี่ยให้แฟนได้ชื่นชมกันนะครับเรียกว่าสาวๆทั้งแชร์ทั้งกดไลค์กดเลิฟนะฮะยอดพุ่งกระจายเลยเป็นหลักล้านนะภายในวันเดียวตอนนี้จะ300ล้านวิวแล้วค่ะคือมันแรงมากอ่ะแฟนแรงมันแรงขนาดนี้อย่างงี้มีแววถึง100ล้านวิวแน่นอนโอ้สบายเราซุปตาร์มาทัวร์เราไปบุกบ้านดีมั้ยคะไปหาเจ้านายกันเออเลยจะบอกพี่เจให้อ่ะมาไม่มีปัญหาเร็วๆอันนี้เป็นการสนองนี้เจนนิดด้วยนะฮะมาฟังกันดูดีๆนะครับฟังเสียงถูกใจมากเลยนะคะไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วก็คือได้ปล่อย MV อ่ะเลือก MV ต่อนิดนึงนะคุณผู้ชมก็มีดราม่าด้วยนะฮะก็คือน้องเจ้านายเนี่ยมีข่าวว่าไปก๊อป MV ของศิลปิน Justin Bieber เนี่ยตามมาก็คืออันนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วผมได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยนี่บอกไว้ก่อนมันต้องมี reference ใช่มันเป็น inspire ขนาดเราทำเทปสมัยก่อนอ่ะก็ต้องมี reference มีอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยศิลปินคนไหนยังไงหรือบางทีอาจจะเป็นความชอบที่ไปในแนวทางที่ใกล้เคียงกันอะไรแบบนี้นะคะก็เลยอาจจะมาเป็นสไตล์ของตัวเราด้วยถูกต้องเลยครับผมสำหรับใครที่สงสัยว่าเพลง Justin Bieber เพลงอะไรนะฮะที่พูดถึงก็คือเพลง I Will Show You นั่นเองนะครับก็มีความคล้ายกันอยู่แต่ถึงยังไงเนี่ยคนก็ยังยกให้น้องเจ้านายเนี่ยเป็น Justin Bieber ของเมืองไทยไปแล้วเพราะว่าเก่งมากความสามารถรอบด้านด้วยนะครับล่าสุดน้องเจ้านายเนี่ยมาออกงาน HD Extra Experience นะฮะที่ทาง True Move Edge เนี่ยจับมือกับ True ID ก็เลยต้องไปถามเรื่องราวเรื่องนี้มาฝากกันนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของการก๊อป MV เนี่ยน้องเจ้านายรู้สึกไงและตอนนี้เป็นยังไงบ้างเจ้านายตอบให้เจชื่นใจนิดนึงสิจ๊ะบอกป้าหน่อยสิยังมีหน่อยยังไม่ได้ไอ้มีอ่ะคือนายก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีแรงบันดาลใจครับแล้วก็นายก็ฟังเพลงเมืองนอกฟังเพลงสากลเยอะอยู่ครับผมแล้วก็รีเควสต์มาหนึ่งอย่างคือห้ามมีนางเอกห้ามมีนางเอกแล้วก็คิดดูมันจะยังไงดีครับก็เลยไปเจอไอเนี่ยในส่วนของจัสตินครับเราก็เลยเอามาเป็นแรงบันดาลใจตรงนี้ที่อยากจะให้รู้จริงๆก็คืออยากโชว์ความเป็นไทยก็เลยไปถ่ายที่กระบี่ครับดราม่ามาเลยว่าไปลอกเรียนเขาตอนนั้นรู้สึกยังไงนะ
คือมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งครับแล้วก็อยากโชว์เป็นความเป็นไทยแค่นั้นเองครับแฟนคลับจัสตินครับพี่เขาเท่พี่เขาเท่ตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกนอยหรือรู้สึกตกใจหรือว่าอะไรก็ไม่ครับไม่เหมือนเขาบอกว่าเราเป็นจัสตินบีเบอร์เมืองไทยเลยก็อย่างที่บอกครับว่ามันเปรียบไม่ได้หรอกเราเป็นแค่เจ้านายครับที่แบบว่าก็แต่ก็ดีใจเจ๊หลานใจไม่ดีเลยให้กำลังใจค่ะอุ้ยส่งจุ๊บเลยฝั่งนี้ตบมือเฉยๆแต่ฝั่งนี้ส่งจุ๊บเลยหลานเนี่ยหลานขอให้ร้อยวิวนะลูกให้ร้อยล้านวิวเอาร้อยวิวไปเลยไปแล้วขอโทษร้อยวิวไปแล้วนี่เขามีห้าล้านวิวแล้วเป็นรถวิวเขาสามร้อยล้านวิวได้แน่นอนค่ะมันถึงอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าแฟนๆเขาโหเหนียวแน่นมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราส่งทีมงานติดต่อไปหาครับได้พี่คุณแม่เก็บมีหน่อยแล้วก็พี่เจหน่อยว่าเราขอไปถ่ายน้องๆครับก็พี่เจทราบว่ามีเจเอกกี้พี่เจบอกไม่ต้องมาเลยนะป้องกันตัวกลัวซึ่งนิดนึงน้องเจ้านายเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีละครติดต่อมาเยอะมากนะฮะแต่ว่าไม่สะดวกเพราะว่าเดี๋ยวสิงหาเนี่ยต้องกลับไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วไงเราต้องรีบไปบ้านเขาก่อนสิงหานะใช่เราต้องรีบไปก่อนคุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะในครอบครัวของน้องเจ้านายได้ที่ซุปตาพาทัวร์ค่ะซึ่งก็ยังไม่ตอบตกลงด้วยซึ่งยังไม่ได้ขอเลยยังไม่ได้ดิวเลยนะครับเอาสุดวันนี้มาติดตามกันต่อนะฮะในช่วงบันเทิงอินเตอร์ในช่วงบันเทิงเตอร์วันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ช็อกวงการแล้วก็สำหรับคอเพลงนะฮะลิงกิ้งปามากๆหลายคนต้องบอกว่าโหช็อกไปเลยนะฮะไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นจริงนะครับเมื่อเชสเตอร์เบนนิงตันนะครับนักร้องนำวัย41ปีของร็อกแบนด์จากแคลิฟอร์เนียวงลิงกิ้งปานะครับถูกพบร่างในสภาพแขวนคออยู่ในบ้านพักที่ LA นะครับเมื่อช่วง 9:00 นของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหรือกลางดึกคืนที่ผ่านมาตามเวลาในไทยซึ่งเร็วๆนี้เองนะเมื่อคืนในงานเบื้องต้นเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเป็นการปลิดชีวิตตัวเองเว็บไซต์บิลบอร์ดนะฮะระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักร้องนำลิงกิ้งพาร์ครายนี้นะฮะต้องต่อสู้กับปัญหาติดเหล้าติดยาเสพติดนะฮะรวมถึงช่วงหลังเนี่ยยังเจอปัญหาอาการบาดเจ็บทั้งจากการทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็จากการใช้ชีวิตประจำวันนะฮะจนส่งผลต่อตารางทัวร์คอนเสิร์ตซึ่งเร็วๆนี้นะฮะมีแพลนว่าจะมาเปิดอัลบั้มในเมืองไทยด้วยครับก็คือจริงๆเนี่ยเขาเริ่มอัลบั้มเนี่ยอัลบั้มชุดแรกในปี1999นะครับแล้วก็มาจนถึงอัลบั้มชุดที่7นะครับแล้วก็เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้เนี่ยมีข่าวว่าเตรียมจะมาเมืองไทยด้วยรอบที่4แล้วนะครับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตก่อนได้เห็นข่าวการจากไปแบบนี้หลายๆคนก็เศร้ากันไปนะครับน้ำเสียงทรงพลังของเขาต้องบอกว่าสุดยอดมากนะสำหรับใครที่ไม่เคยฟังนะคุณผู้ฟังก็มีผลงานนะฮะยอดขายนะฮะอัลบั้มกว่า70ล้านอัลบั้มทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนำ In the End What I Have Done หรือว่า New Diva In the End I'm so far คุณโบค่ะคุณโบไม่ต้องร้องดีกว่าเอาละฮะกลัวถ้ามันตรงเดี๋ยวเขาฟ้องเลยฮะใช่ร้องเพี้ยนนิดนึงแสดงความเสียใจด้วยเนอะใช่ค่ะจริงครับก็จริงๆคนนี้ในยุคก่อนหน้าประมาณ10ปีเป็นวงที่ดังมากๆเคยไปเล่นจากเคยไปเล่นเมืองไทยหลายรอบแล้วใช่ค่ะรู้จักจริงดังจริงก็ขอแสดงความเสียใจกับวงด้วยนะครับครับช่วงหน้านะฮะ active hashtag ร้อนนะฮะกับประเด็นควรปิดหรือเปิดเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพศที่3อุ๊ยตายแล้วเข้าตัวมากเลยอันนี้ต้องถามเจ้ก่อนดีกว่าจะมีอะไรดีไปกว่าถามช่วงหน้าดีกว่านะนี่ก่อนกันนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะครับคุณคุณเหมือนลูกเชนตอนนั้นรายการอะไรนะคะขึ้นคอนเสิร์ตเทอร์แฟร์ครับผมต้นปีอันนั้นแต่งเต็มมากเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับทุกวันศุกร์แบบนี้นะฮะเราจะมีช่วง active hashtag ร้อนนะฮะเราจะคัดสรร hashtag ร้อนๆนะของเหล่าศิลปินดาราว่าใครแซ่บสุดเราจะมาดูถึงที่มาที่ไปของ hashtag นั้นๆกันใช่ค่ะแล้วเราก็จะเอา hashtag นั้นอ่ะมาโต้หัวทีกันมาคุยกันโต้หัวทีประเด็นมาเปิดประเด็นกันนิดนึงนะคะซึ่งอย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเป็น hashtag ของน้องใหม่ดาวิกาค่ะที่แบบว่าชายไม่จริงหญิงแท้ที่ออกอาการแบบว่ามีลีลาลิปซิงค์นะคะเพลง Slave for You ครับพร้อมถอดแบบ Britney Spears มาแบบเต็มๆนะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมการเต้นลีลาโอ้โหจริตทุกอย่างจะบอกว่าเหมือนสาวประเภท2ใช่เขาต้องมีความชอบเนาะคือเขาแบบเคยเห็นหลายครั้งนะคะแบบเก่งมากจริงเขาเคยไปสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าเขามีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะเป็นกระเทยเพราะว่าจะได้แสดงออกได้แบบไร้ขีดจำกัดและแถมตอนนี้ยังได้เล่นละครเกี่ยวกับสาวประเภท2ด้วยค่ะเห็นลีลาแล้วยอม
ใจจริงๆยอมนี่จะบอกว่าใหม่ดาวิกาเนี่ยเขามีจริตของสาวประเภท2ด้วยนะใช่ใช่ใช่มีความเป็นแบบคนเล่นได้อะมีความเหนือผู้หญิงขึ้นไปอีกอะมีความเป็นคุณแม่มีความเป็นคุณแม่นะฮะจากตรงนี้เนี่ยหลายคนก็ออกมาชื่นชมสาวใหม่นะฮะถึงคือคุณใหม่เนี่ยเขามีการชื่นชมว่าคือเขาก็ปรับปลื้มสาวประเภท2อะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนก็เริ่มมาชมใหม่ว่าให้เกียรตินะฮะแล้วก็ยอมรับในเรื่องของเพศที่3ได้นะฮะถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยโลกสังคมของเราเนี่ยจะเปิดกว้างนะฮะแต่ก็มีบางส่วนนะฮะที่ยังไม่กล้าออกมาเปิดเผยจริงแล้วก็ยังต่อให้เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็เถอะนะใช่นะฮะซึ่งอันนี้แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่นะฮะไม่มีถูกไม่มีผิดถูกต้องเราก็เลยมีประเด็นขึ้นมานะฮะว่าประเด็นที่ว่าที่เราจะคุยวันนี้เนี่ยก็คือควรปิดหรือเปิดเมื่อรู้ตัวว่าเป็นเพศที่3นะครับถามเจ้ก่อนแล้วกันถามเจ้หรอคือทุกวันนี้บอกเลยนะว่าที่ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดไม่เคยบอกผ่านอะไรก็ตามหรือที่ไหนก็ตามว่าเราเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าเราให้ผลงานเนี่ยเป็นตัวบอกดีกว่าเป็นตัวบอกตัวก็แต่งหญิงเป็นตัวบอกก็แล้วกันอย่างล่าสุดแล้วกันมีภาพมาให้ดูไหมคะสวยมากสวยจริงก็ดูในทีวีถึงก็ต้องแคปไว้อะแล้วก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวจะต้องมาเราเคยขึ้นภาพแล้วเราเคยขึ้นภาพแล้วไม่น่าเชื่อว่าเจ๊จะเดินมาถึงขั้นนี้จริงไม่แต่ชีวิตจริงเราก็มีพาร์ทของชีวิตจริงของเราว่าเราเป็นแบบนึงเราเป็นคนรักกันเล่นกีฬาแต่ชีวิตการทำงานบางทีมันก็สุดชีวิตสุดริดสุดเดชไม่แต่ทำให้เห็นว่าพี่เอกตั้งใจในหมายถึงว่าทุ่มเทกับการทำงานของตัวเองเต็มที่ในทุกๆรูปแบบจริงๆค่ะนะฮะก็มีโอกาสที่ดีที่แบบว่าทุกคนเนี้ยส่งงานมาให้เนอะเขาเรียกว่าก็ยอมรับได้เป็นเรื่องแบบไม่ได้คือมันดูเป็นธรรมชาติแล้วมันก็รู้สึกแบบเวลาเราดูมันไม่เสียแซงอะผมว่านะแพรรู้สึกยังไงบ้างคือแพรว่าทุกวันนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ยอมรับในอะไรใหม่ๆที่มันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆแพรไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกเลยอะแล้วถ้ามันคือความสุขมันคือความมั่นใจมันคือตัวของเขาอะแพรว่ามันได้จริงๆบางทีไปต่างประเทศไปเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างเปิดกว้างมากในเรื่องนี้คือบางทีผู้ชายเดินจับมือกันหรือจุ๊บกันได้อะไรแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็แพรว่ามันทำให้คนรู้สึกใจกว้างมากขึ้นในการยอมรับเพื่อนๆร่วมนะคะยิ่งยุคนี้คือจริงๆยุคนี้ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนเลยนะที่ยังไม่ยอมรับนะแต่ว่าก็มีส่วนใหญ่เหมือนกันที่เปิดใจมากขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะแต่บางทีมันอาจจะด้วยหลายๆเหตุผลไหมบางทีก็อาจจะครอบครัวอาจจะคนรอบข้างหลายปัจจัยเนาะบางทีโดนล้อโดนแซวหรืออาชีพการงานต่างๆจริงๆแล้วชีวิตคนเราเนี่ยเราเลือกเกิดไม่ได้นะแต่เราเลือกใช้ชีวิตให้มีคุณภาพได้จริงนะหรืออย่างครอบครัวของพี่นุ้ยพี่ตั๊กใช่ไหมฮะนี่ไงครอบครัวพี่นุ้ยพี่ตั๊กล่าสุดนะฮะก็มีประเด็นขึ้นมานะฮะเรื่องลูกชายสุดที่รักอย่างน้องภูนะฮะอายุ13ปีนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ม.1เวลาม.1แล้วใช่มั้ยม.1เวลาที่พี่นุ้ยพี่ตั๊กได้ไปออกรายการไปออกรายการอะไรก็ตามเนี่ยมักจะถูกเพื่อนๆตลกเนี่ยแซวลูกเธออะไรยังไงไทยใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นมุกตลกที่เขาเล่นกันนะฮะแล้วพอมีส่งมุกแบบนี้เนี่ยพี่นุ้ยพี่ตั๊กก็อาจจะเล่นด้วยใช่สิเสริมไปนิดนึงเสริมไปนิดนึงนะฮะมันก็เลยเคลิ้มเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมานะครับล่าสุดนะฮะคือก่อนหน้านี้น้องภูเนี่ยเคยออกมาบอกของพ่อคุณแม่แล้วบอกกับหลายคนแล้วว่าเฮ้ยเขาเป็นแมนแท้ๆเขาเป็นผู้ชายครับแต่ว่าล่าสุดนะฮะน้องภูเกิดสับสนไงเขาโตขึ้นไงอาจจะโดนล้อเยอะหรือเปล่าโดนล้อเยอะรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงยังไงยังทำหรือเปล่าเขายังไงเขาเกิดสับสนเขาก็เลยเดินเข้ามาปรึกษาพี่นุ้ยเลยคุณพ่อนี่แหละนะฮะตอนแรกพี่นุ้ยบอกพี่นุ้ยก็ตกใจครับแต่ว่าปรึกษาคุณพ่อว่าตกลงเนี่ยตัวเองไม่เป็นอะไรแล้วคุณพ่อจะรับได้ไหมถ้าเกิดเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งคุณพ่อแล้วก็พี่ตั๊กเนี่ยก็บอกว่าถ้าลูกจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เขารับได้นะนี่มันต้องอย่างนี้เนาะแต่ขอให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็เรียนเก่งตั้งใจเรียนทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจอันนี้โอเคเลยนั่นก็ที่สุดแล้วใช่แล้วจริงๆน้องภูเป็นเด็กจีเนียสคนหนึ่งเลยนะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษดีมากแล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเกรดเขาดีมากๆไม่มีปัญหาเรื่องผลการเรียนเลยน้องภูได้เห็นว่ามีทำคลิปทำในยูทูบทำอะไรด้วยนะคะอะไรแบบนี้ด้วยน้องแพนสำหรับพี่นะพี่ว่าแล้วแต่ละครอบครัวนะแต่พี่เข้าใจนะว่าบางครอบครัวนี่ก็รับได้บางครอบครัวเนี่ยก็ยังรับไม่ได้บางทีมันอาจจะอยู่บนความคาดหวังของใช่ไหมคะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่อย่างเป็นครอบครัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบรู้สึกใจกว้างมากขึ้นหรือเปิดรับอะไรหรือว่าให้โอกาสลูกมากขึ้นจริงครับยอมรับในตัวเขามากขึ้นอะไรมันต้องยอมรับแหละนะผมว่าสุดท้ายเพราะว่าพ่อแม่ยังไงคือลูกเป็นยังไงพ่อแม่เห็นอยู่แล้วไงเพียงแต่พ่อแม่จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นหรือเปล่านั่นแหละมันอยู่ที่ว่าเปิดตัวเนี่ยระดับไหนกาลเทศะด้วยใช่ไหมเจมกาลเทศะช่วงของเวลาที่เปิดตัวไม่ใช่ไปหาเพื่อนแม่แต่งหญิงเต็มตัวมันก็ไม่ใช่ไหมมันก็ค่อยๆแต่ว่ามันอยู่ที่ระดับความแรงของฮอร์โมนข้างในด้วยนะว่ามันจะพุ่งพลาดออกมา
ฉันต้องพร้อมเปิดนี่เจ๊แรงขนาดนี้เนี่ยเจ๊ก็ผ่านช่วงซ้อมมาเยอะแล้วเป็นให้เวลากับเจได้คือสำหรับเรานะเราไม่ได้ตั้งใจเปิดครับคือในรายการเดอะสตาร์เนี่ยทุกคนเนี่ยเปิดให้เราเองแต่เราก็ทำงานเขาอาจจะให้โอกาสพี่เอกได้ทำในสิ่งที่อาจจะอยากทำอยู่ลึกๆหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าในขณะที่เราตอนนั้นทำพิธีกรเนี่ยเราก็เริ่มสนุกในการที่จะแบบว่าแซวจิกกัดคนนั้นคนนี้มันก็เริ่มมีแบบออกมากันนิ่งกันนิ่งมาปุ๊บนะพี่มาเขาคงเห็นผีก่อนเห็นคนแรกเลยแหละนี่ฉันไม่ได้ก้มตัวเลยหรือว่าฉันไม่ก้มอย่างนี้พี่เห็นผีพี่มาเปิดให้ก่อนมองว่าขาเหรอพี่มาแล้วพาเปิดให้ก่อนแล้วต่อก็ตามมาทั้งพี่โจพี่เพชรนะครับแล้วก็ป๊อปแครี่บาบาพอดีเป็นเกสในวันนั้นด้วยทุกคนก็ร่วมเปิดพี่ปูแบล็คเฮดจริงป่ะคุณแฟงอีกอะไรเงี้ยเพิ่นเปิดเดอะสตาร์4ปุ๊บเปิดตู้มขึ้นมาก็จบๆก็ต่อจากนั้นก็ได้งานใช่เป็นอีเวนต์เลยตอนนั้นถูกต้องก็เป็นคุณหญิงกิรตินะครับบนเวทีเดอะสตาร์ด้วยนะฮะทำทุกอย่างเลยจริงๆเอาแล้วครอบครัวพี่เอกโอเคมั้ยคะโอเคมากตัวเงินเข้ามาบ้านมาโอเคแล้วไม่ได้อะไรเลยเข้าไปที่บัญชีคุณพ่อแม่มีความสุขโอเคมากแต่ความทำงานความตั้งใจการทำงานของพี่เอกนี่ต้องยอมรับเลยว่าเกิน 100% จริงๆค่ะแต่สำหรับเรานะพอเปิดตัวในการทำงานแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยทำงานสนุกมากขึ้นแล้วก็เรามีลูกเล่นที่เรารู้สึกเป็นตัวเรามากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบว่าสวัสดีครับรวมถึงเพื่อนร่วมงานนะว่าเราจะเข้าทางไหนกับเจ๊ดีทีนี้แล้วก็ชัดเจนเข้าทางไหนกับเจ๊ดีว่าเราซ้อนหลังเลยดีกว่าถามไปเล่นถามไปเล่นนะไม่ตกใจนะโมถามถ้าเกิดวันนึงเนี่ยพี่สรสมีเนี่ยขึ้นมาบอกแบนขอเราเป็นเพื่อนกันเถอะผู้ชายอย่างเงี้ยจะเป็นไงทำไงเรารับได้ไหมวันหนึ่งมารู้ว่าแฟนเรามาขอติดขนตาหน่อยบอกจริงที่เข้ามาหาเนี่ยมันจริงแล้วอยากเป็นเพื่อนอ่ะแฟนจะว่าไงตบหน้ากันเลยทีเดียวอ๋อเหรอได้มีเพื่อนช็อปนะอย่างเงี้ยไม่อย่างแฟนไม่อย่างแฟนนี้คือรู้จักอยู่แล้วรู้จักไม่หลอกอยู่แล้วมันไม่หลอกใช่ไหมใช่ๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าไงคือถ้ามันจะถ้าสมมติว่ามันจะเป็นแบบนั้นเราก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะ คิดว่านะ มันคิดว่ามันเข้าใจว่ามันบางทีถ้ามันปุบปับเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเราควรจะทำตัวยังไงเหมือนกันนะแต่จริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะก็ใจเย็นแล้วก็ค่อยดูเพราะจริงๆแล้วมันคนมันไม่ได้ป่วยอ่ะโบอะไรเจ๊พี่บอกเป็นเปิดมาฉันตกใจนะเป็นหรือเปล่าเนี่ยมีลูกแล้วว่าอะไรแต่มีลูกแล้วก็ป๊อดเด็กๆตอนอยู่เรียนผมก็ชอบเล่นกอดกับเพื่อนแบบเล่นแบบทะลึ่งกับเพื่อนอ่ะมันเหมือนเป็นวัยเรียนรู้อ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะวัยเรียนรู้ไม่อยากรู้เป็นช่วงค้นหาตัวเองอันนี้โบเราไปเรียนรู้กับโมนายก่อนจบเรียนรู้กับพี่บ๊อบกับคุณโมนายอย่างเงี้ยเหรอพี่บ๊อบไม่ต้องแล้วมีลูกหลายคนเดี๋ยวไปนัดกันอีกคนมีอีกคนนึงค่ะใครครับหมอเจี๊ยบอ๋อเออน้องสาวผู้หญิงมั้งเนาะเปิดตัวแล้วปังนะหมอเจี๊ยบเปิดตัวแล้วนะคะคือจริงๆจากที่เป็นแบบนางสาวไทยนี่ไงเราก็คาดไม่ถึงว่าเอ๊ะเขาจะเปลี่ยนลุคแบบคนละแบบโดยสิ้นเชิงใช่มาเป็นอีกลุคนึงเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เขาเรียกว่าก็ได้รับการตอบรับแล้วคนอาจจะรู้สึกแปลกในช่วงแรกๆแต่ว่าสุดท้ายมันคือตัวตนของเขาอะเนาะแล้วกลายเป็นว่าสาวๆชอบมากด้วยนะเฮ้ยไม่ใช่สาวๆอย่างฉันก็ชอบนะผู้ชายก็ชอบผมก็ว่าเป็นแบบสาวเท่สาวหล่อแล้วดูเป็นคนดีด้วยเป็นคุณหมอที่แบบว่าทุ่มเทเวลาชัดเจนเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าอะพอมีข่าวว่าชัดเจนในเรื่องการเลือกเพศเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการทำงานนะงานก็ยังเยอะเหมือนเดิมแล้วก็ทุกอย่างก็ยังโอเคสุดท้ายก็แล้วแต่ความสะดวกใจของแต่ละคนนั่นแหละนะฮะว่าเขาพร้อมที่จะเปิดหรือไม่พร้อมอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนมากกว่าใช่นะฮะส่วนเพื่อนข้าพเจ้านะฮะก็เปิดตัวแล้วก็แต่งงานอันนี้ก็ช็อกยิ่งกว่าตอนแรกเนี่ยหลายคนก็สงสัยอยู่นะฮะว่าเอ๊ะเขาใช่หรือไม่ใช่นะฮะอันนี้มาแรงกว่าดิสนีย์อีกนะแต่เขาก็ไม่บอกไงว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เขาก็แต่งงานเลยคุณวูดดี้นั่นเองนะครับก็ย้อนไปเมื่อปี59เนี่ยก็เป็นประเด็นร้อนแรงนะครับเพราะว่าวูดดี้เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับหนังสือ Time Out นะฮะครับฉบับล่าสุดว่าเขาแต่งงานแล้วกับแฟนหนุ่มที่คบกันมา9ปีที่นิวยอร์กนะฮะอย่างนี้ตัวข้าพเจ้าเองก็อึ้งนะตัวข้าพเจ้าเองก็อึ้งนะในขณะว่าเราคือรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแบบนี้ว้าเหมือนกันแล้วก็เป็นเหมือนกันตอนนั้นเหมือนกันแต่ไม่รู้จะแต่งงานไม่รู้ว่าแต่งงานนะฮะก็ยินดีกับเพื่อนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เพื่อนเขาภูมิใจนะเพราะวันนี้เนี่ยก็คืออีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆแล้วแพนุเขาก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นเหมือนไอดอลของคนในปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำมันแปลว่าคนก็จะได้เห็นว่าเอ้ยมันมีอีกหนึ่งตัวอย่างที่มันทำได้แล้วมาได้แล้วมันอยู่ในขอบเขตใช่เนาะนะคะครับผมอ่ะล่าสุดนะครับยังไม่จบรุ่นเล็กลงมาหน่อยบ้างนะฮะหลังจากที่คุณเนมมีข่าวว่าได้เลิกลากับอดีตแฟนสาวคุณคิตตี้ค่ะคุณคิตตี้เนี่ยหรือว่าน้องคิตตี้ของเรานะฮะตอนนี้ก็มีข่าวว่าไปคบกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็คือนา
างแบบสาวเชอเอมนี่เดี๋ยวลองดูเชอเอมนี่นี่นี่ภาพนางแบบสาวเชอเอมนะฮะนะเห็นบอกว่าตอนนี้ใน Instagram เนี่ยเขาลงรูปกันแบบถี่ยิบเลยนะแฮปปี้มากเลยนะสวีทหวานมากๆและมีการประกาศด้วยนะครับว่าห่วงมากห้ามแย่งค่ะนี่ไงภาพสวยด้วยอ่ะรูปนี้ผมเข้าไปกดไลค์แล้วด้วยมองคุณรู้สึกไงบ้างมือมันไปโดนแล้วมันกดไลค์คุณรู้สึกไงบ้างผมรู้สึกว่าดีนะความรักผู้หญิงกับผู้หญิงผมมาชอบดูผู้หญิงกับผู้ไม่ชอบเดี๋ยวนะฟังนี้ก่อนคือผมชอบเวลาเห็นว่าถ้าผู้หญิงเขาอยู่กับผู้หญิงเนี่ยผมว่ารู้สึกมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันน่ารักมันดูบอบบางมันดูแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะเป็นอะไรที่ละเอียดมันดูละเอียดอ่อนนะผมไม่ได้ดูว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีนะดูสวยงามมันดูสวยงามใช่แล้วก็ดูแบบคือผมก็เคยถามเพื่อนผู้หญิงที่เป็นทอมมานะฮะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีคบกันอ่ะเขาก็เหมือนช่วยดูแลกันมากกว่าเป็นเพื่อนกันบางทีไปช้อปปิ้งก็ช่วยถือของไปโน่นมานี่ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วมันก็เหมือนกับเป็นเพื่อนที่ช่วยดูแลกันไปครับมันก็น่ารักดีนะเอางี้ดีกว่าเราสรุปเลยว่าแต่ละคนคิดว่าผมว่าไม่ผิดควรเปิดหรือปิดควรเปิดหรือปิดผมควรเปิดครับถ้าถามโบเพราะว่าที่ต้องเปิดเพราะว่าคนเรามันจะไปบังคับจิตใจตัวเองได้ยังไงคนเรามันควรจะมีชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นจริงๆอ่ะควรจะเปิดครับก็แปลว่าสุดท้ายทำในสิ่งที่เรามีความสุขดีกว่าค่ะควรจริงๆเปิดหรือปิดไม่มีอะไรที่ผิดแต่ว่าทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขดีกว่าเราจะได้ทำมันได้อย่างเต็มที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีคุณค่าค่ะจริงๆก็ไม่ต้องปิดอะไรแล้วแหละเนาะแต่ก็แต่งงานแล้วโอเคโอเคทุกอย่างต้องทำให้ถูกที่ถูกเวลาไม่อยู่แค่ไม่กี่วันเป็นอย่างนี้แล้วใช่ต้องทำให้ถูกที่ถูกเวลาจะเปิดจะปิดนะอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลจริงถ้าคุณพร้อมคุณคิดว่าเปิดแล้วคุณมีความสุขคนรอบข้างคุณมีความสุขคุณทำไปเถอะทำแล้วไม่เดือดร้อนใครจริงเลยครับอันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลคุณใช่แล้วนะฮะถามฝั่งนู้นมาดีกว่าไหมฮะว่าชอบเปิดหรือชอบปิดพี่บ๊อบคิดว่าควรเปิดหรือควรปิดครับชอบแบบเปิดปิดปิดจะได้มีลุ้นอยู่ตลอดเวลาพี่บ๊อบเหมือนกันถ้าเปิดหลังมีลูก4คนจะเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรเพราะว่ามีหลายคนที่เป็นอย่างนั้นกลับตรงนี้แล้วอย่าเปิดเลยครับพี่บ๊อบเราไปชวนกันปิดท้ายรายการดีกว่าร่วมรำลึกถึงเชสเตอร์เบนนิงตันนะครับนักร้องนำวง Linkin Park นะครับที่เสียชีวิตไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เลยจะปิดท้ายด้วยบทเพลงที่เป็นเพลงฮิตของวง Linkin Park กันนะครับค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ